ที่มันจะมาฉลองครบ500,000จ้ายังยังเหรอยังเมื่อไหร่เนี่ย500,000ของเธอเนี่ย อันนี้คือดีใจแบบดีใจใหญ่มากนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาแกะปุ๊บซี่ซ่าครับซึ่งแกะแบบว่าพ่อแม่ลูกแกะแบบ3ขนาด3ไซส์กันเลยพี่โกดีใจมากมากเลยแล้วก็เนื่องในวันเด็กนะอันนี้เป็นของขวัญวันปีใหม่วันนี้เดี๋ยวพอแกะอันนี้เสร็จปุ๊บพี่โกจะให้ของขวัญวันเด็กพี่ไว้ด้วยใช่ไหมคิดไปเองทำไมอ่ะต้องใช่ดินี่ไงคือของขวัญปีใหม่ควบวันเด็กอันนี้คือควบเลยเหรอควบเลยได้เหรอได้อ่ะได้ก็ได้นะถ้าไม่ได้ไม่เอาก็ไม่ต้องแกะอ๋อไม่เอาแกะเอาเป็นว่าน้องคนไหนอยากจะดูเพจแกะบูมซี่สลามทั้ง3ไซส์นะครับก็กดไลค์กันก่อนเลยแล้วก็คอมเมนต์บอกกันมาเลยว่าอยากจะให้พี่ไว้แกะไซส์ไหนมากที่สุดและเราไปแกะพร้อมๆกันเลยไม่พลาดทุกคลิปสนุกๆของพี่ไบกดปุ่มติดตามและกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครกราบสวัสดีวันเด็กน้องๆทุกๆคนเลยนะครับเจอกันกับพี่ไบอีกแล้วในช anel Pony Theater Shop ช anel ที่พาคุณน้องไปรู้จักกับของเล่นให้มากขึ้นกับพี่ไบคนเดิมเย้ทำไมต้องทำเหมือนพี่ซอมด้วยเย้วันนี้นะเราก็จะมารีวิวนะครับปุ๊บซี่สลามซึ่งจะมีมาทั้งหมด3ไซส์เลยนะฮะไซส์แรกเขาใช้ชื่อว่าCutie Tooties นะครับแล้วก็ไซส์ที่2นะใช้ชื่อว่า Sparkly Critter และไซส์นี้เลย Surprise Unicorn นะซึ่งแบบว่าเป็นบิ๊กเซตบิ๊กไซส์ที่น้องอยากจะแกะกันมากๆเลยแต่วันนี้พี่เบ๊กจะเริ่มจากไซส์เล็กก่อนเลยนี่อันนี้ไซส์เล็กที่สุดนะ Tootie เอ้ย Cutie Tootie นะครับน้องๆฉันอยากจะมีเพื่อนจังเลยได้เลยเธอรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่ใบแกะเลยละกันนะจ๊ะตื่นเต้นจังเลยนะครับไซส์นี้อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าสีที่พี่ใบยังไม่ได้แกะคือสีฟ้าพี่โก้ครับแล้วก็อันนี้เขามีให้ลุ้นถึง25แบบใช่ไหมพี่โก้ใช่มาแกะเลยนะครับเนื้อสลามก็จะมี4แบบใช่เนื้อสลามมี4แบบนะครับมีเป็นครันช์คือข้าวพองที่พี่ใบได้คราวที่แล้วนะครับมีสีมุกนะครับมีเป็นเนื้อเอเลียนน้ำลายเอเลียนนะครับเป็นวอเตอร์แล้วก็เป็นเนื้อที่เขาเรียกว่าเป็นมัชเมลโล่ครับมัชเมลโล่คืออันที่แบบว่าเหมือนกาลาเทคเนื้อฟินๆใช่ไหม คิดว่าน่าจะอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าว่าพี่ไบจะได้สลามเนื้ออะไรแล้วก็จะได้โมเดลตัวอะไรนะครับน้องๆเราทำการฉีกเปิดเลยอันนี้ใบ collectible นะฮะอันนี้คู่มือนะครับโอ้โหอย่ามาแล้วนะครับกับตัวอุนจิของเราตกลงว่าเราจะเรียกกันว่าอุนจิใช่ไหมน้องๆบอกให้เรียกว่าอะไรพี่โก้โอ้มีหลายชื่อมากเลยอ่ะเช่นอุนจิอุนจิอุนจิจะเรียกอุนจิได้ไหมน่ารักอุนจิอุนจิอุนจิจังนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวอุนจิจังสีฟ้าแล้วสีเขียวเป็นอุนจิคุงเป็นอุนจิคุงกับอุนจิจังไม่นะเขาดูเป็นผู้หญิงทั้งคู่ปะนะฮะแต่เมื่อกี้เธอภาพเป็นเสียงผู้ชายนะจริงเหรอเสียงแบบนี้ใช่ไหมใช่โอเคโอเคงานฉันสีแบบนี้แล้วกันนะเป็นเสียงผู้หญิงแล้วกันเนาะอุ้ยแต่เนื้อแน่นกว่าพี่โขลองจับดูอันนี้วันนั้นที่เราบีบแล้วมันจะเป็นเหมือนแบบสกุชชี่ใช่ปะใช่แต่อันนี้เป็นสกุชชี่ที่แน่นกว่าหรือว่าอันนี้จะเป็นเนื้ออะไรไม่รู้ลองดูแล้วกันนะคือพี่ใบเห็นฝรั่งบางคนเขาตัดแล้วดึงออกมาใช่แต่พี่ใบจะไม่ตัดนะครับเพราะพี่ใบเสียดายเราฉีกข้างล่างก็ได้นะครับน้องๆเนี่ยเขาจะมีแท่งตรงนี้ออกมาให้เราฉีกนะครับเราก็ฉีกเลยยาดึงตั้งนานอ๋อออกมาเป็นซองก่อนใช่ไหมพี่โก้ใช่เราจะตะอีเพราะฉันปวดเท้าอีแพรกโอ้ยโอ้อะไรอ่ะว้าวเอาอย่าเล่นให้เลอะเทอะเร็วยูออกมาเรียบร้อยแล้วพี่โก้หมดไหมครับหมดจ้ะยิ่งกว่ากินยาถ่ายหมดเลยหมดแบบว่าหมดก้นเลย อันนี้เป็นเนื้ออะไรอ่ะพี่โก น่าจะมัชเมลโล่นะครับพี่ไม่มั่นใจว่าเป็นเนื้อมัชเมลโล่หรือว่าอะไรนะบรันชี่ใช่ปะอุ้ยแต่แบบเนื้อดีมากอ่ะพี่โก คือเขาจะมีความเป็นแบบเป็นมุกเห็นไหมเฮ้ยเป็นกลิตเตอร์นะครับแล้วเนื้อเหมือนแบบฝรั่งอ่ะใช่ใช่ไหมเนี่ยแต่แบบเนื้อดีมากนะดูดิดูมาดูกันว่ายืดได้ขนาดไหนนะครับโอ้โหแล้วดูไม่ขาดอ่ะคือไม่มีขาดอ่ะ
ห็นไหมใช่แล้วกว่าจะแบบทิ้งตัวนานมากเลยนะใช่คือเนื้อแบบดีมากเลยอ่ะนี่โอ้ยนี่วิ๊ในลองกดดีดูดีไหมได้ไหมได้ยินเสียงไหมก็พอได้ยินอยู่เมื่อก่อนอ่ะตอนที่พี่ใบรีวิวสลามใหม่ๆช่วงแรกๆเมื่อก่อนอ่ะมีเด็กๆบอกว่าพี่ใบกดไม่เป็นกดไม่เป็นจ้ะจริงๆไม่ใช่นะทำไมอ่ะคือนิ้วพี่ใบใหญ่ไงอ๋อนี่แล้วกดอุ๊ยพี่หูดูสวยมากมันเหมือนเป็นเส้นใยเลยอ่ะนะใหม่นะมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆพร้อมนะครับโอ้เหมือนเป็นอะไรรู้ป่ะยายแมงมุมหรอใช่เหมือนยายแมงมุมเลยอ่ะดูดิอุ้ยสิ่งที่เราต้องมาลุ้นต่อใช่นะครับก็คือตัวนี้เลยฟิกเกอร์นะครับมาลุ้นกันนะครับว่าพี่จะได้ตัวอะไรอันนี้จะเป็นตัวที่2ของไซส์เล็กที่พี่จะได้นะครับครับ1 2 3ตายนี่คือดีใจอะไรกันเบอร์นี้นี่คือดีใจอะไรกันเบอร์นี้คลิปที่แล้วตอนที่แกะได้ดอกกุหลาบยังไม่ดีใจเท่านี้เลยนะคือมันเป็นตัวหน้าทองใช่ไหมตัวนี้อ่ะให้ดูเลยดีกว่าให้ดูเลยดีกว่าพี่โก้นี่วู้เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะมีเงือกมีเงือกยูนิคอร์นมีเงือกยูนิคอร์นนะครับซึ่งแบบว่าเป็นตัวโปรโมทเลยก็ว่าได้นะครับและจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยแต่จริงๆแล้วเขาเป็นเรกูล่าพี่โก้ธรรมดาใช่เป็นตัวธรรมดาแต่เราก็ดีใจแล้วเขาชื่อว่าฟินส์นะฮะชื่อว่าฟินส์ฟินที่แปลว่าหางหางมันเงือกอะไรอย่างเงี้ยเนาะน่ารักเนาะดูคือจะเป็นแบบสีเขียวแล้วก็มีไอหางเป็นสีเขียวเนาะแล้วก็มีกิตเตอร์นะครับแต่ชอบตาแล้วก็มีเขายูนิคอร์นมากๆเลยเนี่ยใส่แบบน่ารักเดี๋ยวนะในตาเขาอ๋อในตาเหมือนกันเหมือนกันแค่เปลี่ยนสีอันนี้เป็นสีฟ้านี่เป็นสีเขียวไงนี่น่ารักโอ้ยน่ารักอ่ะตอนแรกว่าจะแจกอันนี้ไม่แจกแล้วเมื่อกี้ตอนแบบว่าปิดกล้องมีความคิดเล็กๆว่าเดี๋ยวแจกน้องๆดีกว่าหลังรีวิวเสร็จอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บไม่แจกแล้วกันเนาะมาดูไซส์ต่อไปนะครับก็คือไซส์ที่ชื่อว่าสปาร์กริคริตาอันนี้เลยนะครับตัวนี้ใหม่ล่าสุดใหม่ล่าสุดที่ฝรั่งรีวิวก็ยังไม่ค่อยมีก็มีบ้างแล้วมีบ้างแล้วนะครับแต่ว่าน้อยมากซึ่งเราจะแกะเลยแล้วจะแกะต่อไม่รอแล้วนะซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นซีรีส์หนึ่งของ Sparkly Critter เหมือนกันนะครับเห็นไหมเขาบอกว่าตัวที่เราจะได้นะฮะที่เป็นสัตว์ตัวนี้จริงๆมีหลายตัวให้เราลุ้นนะครับซึ่งเราสามารถป้อนและอึได้มาเราลองมาเลื่อนฟึ๊บดูด้านหลังนี่ไงนี่วิธีเล่นนะครับก็คือว่าเขามีอะไรเนี่ยให้ดื่มก่อนดริงค์นะฮะชูก็คือให้กดอะไรสักอย่างนึงแล้วเดี๋ยวเขาจะเช็คออกมาแน่ๆเลยนี่ไงซึ่งตัวสลามที่เราจะได้เนี่ยเราจะต้องลุ้นเองว่าเราจะได้สลามอะไรพี่โก้และตัวนี้ก็จะมีให้ลุ้นถึง15แบบครับประมาณ16นะถ้าเกิด15บวกก็คือแสดงว่าต้องมีเกินใช่แต่มันจะเกินมาแค่1นั่นแหละจริงเหรอเมื่อกี้มันมี25มันก็จะมี26จริงเหมือน LOL เพราะเขาเป็นยี่ห้อเดียวกับ LOL Surprise นั่นเองนะครับเดี๋ยวตัวนี้นะฮะจะมีการนำเข้าโดยบริษัทนิชิเวิลด์นะฮะบริษัทเดียวกับ LOL เลยเฮ้ยพี่โก้ครับอันนี้คือให้เปิดช่องแรกอย่างนี้ถูกไหมใช่เปิดออกมาเจอเลยว้าวเป็นยูนิคอร์นเมจิกกับอะไรพี่โก้สองอันเลยกับยูนิคอร์นซาร์ชิมเมอร์ฟึบน่าดึงออกมาเลยนะฮะวางไว้ก่อนแล้วก็ดึงไปอีกเหรอไม่ใช่เขาให้หมุนข้างในใช่อุ๊ยอันนี้เป็นคู่มือการเล่นนะครับโอ้โหคู่มือหนามากฟึบหมุนช่องต่อไปเป็นอะไรไม่รู้เขาเขียนว่าอะไรเอ่ยน่าจะเป็นตัวตุ๊กตาไหมไม่ใช่นะมันเล็กมากเลยต่อมาเป็นอีกซองหนึ่งนะครับแล้วก็มีใบ collectible และอีกอันนึงว้าวอันนี้คือตัวแน่ๆเลยนะครับมีทั้งหมด4ช่องให้เราหมุนวันนี้ถ้าเกิดว่าเราเล่นเสร็จเราก็สามารถหมุนเก็บกลับเข้าไปได้ใช่ไหมใช่ครับเลิศมากซึ่งทรงเขาจะเป็นรูปทรงกระป๋องอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนแกะปุ๊บตอนแรกนึกว่าจะแบบว่าเปิดมาแบบนี้ไม่ใช่นะแบบว่าใช้วิธีการหมุนฟินส์นะครับขั้นแรกเราจะต้องแกะอันนี้ก่อนพี่โก้ดูได้ไงมโน มโนล้วนนะฮะปึ๊บเราได้อุ๊ยเข็มฉีดยาแฟนตาแต่ว่าอันนี้เขาจะชื่อว่าฟาตานะฮะฟาตาเป็นอะไรเอ่ยเป็นโอดอร์ออเรนจ์นะฮะก็คือเป็นน้ำส้มใช่ไหมพี่โก้ใช่นะครับเห็นไหมเขาจะมีเป็นแบบซีซีคือเป็นขวดที่เป็นอะไรนะเป็นกระป๋องแหละแต่ว่าเขาทำเป็นสลิงได้ด้วยนี่ไงใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มีตัว
ัวนี้คืออะไรเอ่ยแกะเลยนะชื่ออะไรอะไรอ่ะอะไรอ่ะ collectible หรือเปล่าไม่ใช่อันนี้คืออะไรนะเป็นช้อนช้อนคนช้อนตักช้อนตักเป็นรูปยูนิคอร์นไหมใช่ครับแล้วก็อันนี้คืออะไรพี่โกอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้เป็นผงวิเศษหรอชีซี่ป๊อปเราลองแกะดูได้ไหมพี่ใบว่ามันเป็นไอ้นี่เฉยอ๋อเป็นที่เก็บอ๋อคือเล่นเสร็จแล้วเราสามารถเก็บตัวสลามเราได้ด้วยไงอ๋ออันนี้เรายังไม่ดูเนาะจ้ะแต่นี้เราก็ยังแกะไม่ได้เพราะว่าเราต้องแกะใส่เข้ามาในนี้ถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นเราจะต้องแกะตัวของเราเลยใช่ตื่นเต้นมากมาลุ้นกันนะครับน้องๆว่าพี่ใบจะได้ตัวอะไรอันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าถามว่าตัวเองชอบไซส์ไหนชอบไซส์นี้นะพร้อมไหมเดี๋ยวจะดูใบคอลเลกติเบิลก่อนดูกันแบบไวๆดูกันแบบไวๆเขามีกี่แบบนะเมื่อกี้บอก16อุ๊ยขาด16มันมี15บวกไงอุ๊ยมีพุดเดิ้ลอันนี้เป็นแก๊งหมาปะหรือแก๊งหมีพุดเดิ้ลอุ๊ยมีจิ้งจอกมีหมีมีลิงมีแมวนะครับแล้วก็มีอุ๊ยสวยตัวสวยเสือแพนด้าม้ายูนิคอร์นอันนี้อะไรอ่ะแมงครับหรออุ๊ยแมลงหรออุ๊ยเก๋อ่ะตัวเนี้ยมีหมาว้าเนื้อนะฮะมีมังกรกระต่ายแล้วก็ยูนิคอร์นเหมือนเดิมยูนิคอร์นมี2ตัวอย่างได้ยูนิคอร์นตัวนี้อ่ะตัวไหนเป็นตัวแลไม่รู้สีม่วงตัวเพชรใช่มั้ยตัวนี้แลมังกรก็แลแลซ้ายแลขวาแลหน้าแลหลังโอ้ตัวแลมีแค่นี่มีตัวนี้แลด้วยตื่นเต้นจังเลยอ่ะน้องๆว่าพี่จะได้ตัวแลหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันแต่จริงๆไม่แลก็ไม่เป็นไรนะอยากได้หลายตัวที่ไม่แลเหมือนกันพร้อมนะ1 2 3ดูกันนะครับว่าจะแลไม่แลแลไม่แลแลไม่แล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 ว้าว it's so cute นางเงือกใช่ไหมใช่พี่โขซึ่งนางเงือกเป็นตัวเกือบแลพี่โขเอาเป็นแรไม่ใช่อัลต้าแลคือถ้ายูนิคอร์นจะเป็นอัลต้าแลแต่ว่านางเงือกเป็นแรเฮ้ยวันนี้ได้เงือก2ตัวเลยอ่ะจริงด้วยวันนี้ได้เงือก2ตัวเลยหน้าเงือกเลยเห็นไหม น่ารักมากเป็นแบบว่าตัวออกสีฟ้าแล้วก็แบบว่ามีชมพูมุกๆเนาะใช่ครับดูเห็นไหมเป็นสีเพลสใช่อุ้ยมีจุกนมมีเขายูนิคอร์นสีทองนะครับแล้วคือตาแบบสวยมากขนตาก็เลิศมากเลิศนะอุ้ยนี่เราแอบเห็นก้นเขาด้วยนะฮะก้นเป็นรูปหัวใจด้วยนะใช่อ่ะพี่โกโอ้จริงๆด้วยก็เป็นรูปหัวใจจริงๆด้วยอ่ะดูดิน่ารักเนาะครับอันนี้วิธีเล่นก็คือเราต้องถอดจุกออกใช่ไหมใช่แล้วก็ป้อนน้ำเข้าไปใช่ไหมใช่ครับขั้นตอนง่ายๆจากที่เราไปอ่านคู่มือมาเมื่อกี้นะครับให้เรานะครับเติมน้ำเข้าไป20มิลลิลิตรซึ่งก็คือเต็มหลอดใช่หรือมาพอเราต้องทำอะไรอย่างเงี้ยทำสลามทีไรนะเราต้องมีความวิทยาศาสตร์ตลอดเลยใช่ไหมพี่โก้ครับอ่ะซึ่งตัวน้ำยาสลามมันจะอยู่ข้างในอยู่แล้วใช่นะครับเราก็ป้อนแค่เฉพาะน้ำเข้าไปได้เลยซึ่งเขาบอกว่าให้ slow นะแปลว่าช้าช้าชิวชิวซึ่งพี่ไปช้าไหมเนี่ยก็ไม่ช้ามากนะชึบเสร็จแล้วให้เอาจุกนมนะครับติดไว้ปิดไว้แบบนี้นะแล้วก็ทำการเช็ค1 เช็ค2 เช็ค3 เช็คเขาบอกไหมว่าเช็คกี่ครั้งไม่ได้บอกกี่นาทีไม่ได้บอกแค่รู้สึกให้พอเข้ากันไหนมาเช็คใกล้ๆสิมันจะมีเสียงทำอันนี้ได้เลยนะอะไรอะไรนะ ASMR นะเสียงเขย่าสลามเออทำ ASMR การกดสลามดีไหมอ่ะโอเคจากนั้นนะฮะเราจะต้องเคลียร์พื้นที่นะฮะเพื่อทำการอึแตกจริงๆอ่ะเขาบอกว่ามี2วิธีพี่โกครับก็คือให้เราอย่างนี้ไงแล้วก็ได้นะครับพวกออกมาได้แล้วก็อึได้ด้วยอึไหมอุ้ยอึแล้วดูดิตั้งให้มันเป็นกองเดียวกันนะอึอันนี้คือน้องท้องเสียใช่ไหมเนี่ยใช่เป็นน้ำ
ะแต่ว่าเอาให้ง่ายๆนะพี่โก้ครับพี่ไบจะบีบเอาทางนี้ครับหมดแล้วยังหมดยังแต่นี่ต้องเอาไปล้างนะเพราะมันมีความเหนียวมากเลยแล้วเขาบอกว่าให้เรารอประมาณ 15-20 นาทีนะฮะเพื่อที่สลามจะได้จับตัวเป็นก้อนอ่ะงั้นเราไปรอ 15-20 นาทีผ่านมา15นาทีแล้วโหพื้นแล้วหมดเลยอ่ะผ่านมา15นาทีแล้วนะครับน้องๆเราจะลองใช้ที่ตักอุ้ยพี่โก้ครับจับตัวกันเป็นก้อนแล้วจริงด้วยอ่ะหูแสดงว่าแบบมันผสมอะไรอยู่ข้างในอยู่แล้วถูกไหมใช่โอ้โหอันนี้คือสนุกแล้วเนี่ยอันนี้คือสนุกแล้วเนี่ยอ๋อพี่โขครับเขาให้ตัวนี้มาด้วยครับน้องๆเป็นซองนะครับครับเขียนว่ายูนิคอร์นชิมเมอร์กับยูนิคอร์นเมจิกใช่ไหมเขาให้ใส่เมจิกก่อนใส่เมจิกก่อนนะครับซองแรกนะครับยูนิคอร์นเมจิกมาดูกันว่ายูนิคอร์นเมจิกคืออะไรชื่อผงมุกผงมุกเหรอพี่โก้คือเราใส่ทีเดียวหมดเลยก็ได้ใช่ไหมใช่จริงๆเมื่อกี้ตัวน่าจะใส่ตอนที่มันยังแผ่ๆอยู่นะใช่และอย่างนี้มันจะเข้าไปที่เนื้อไหมอ่ะพี่โก้เข้าแหละต้องใช้มือแล้วแหละพี่ไบจริงเหรออุ้ยมันกลายเป็นสีแบบเนี้ยเหมือนโมจิไหมพี่โก้เหมือนปั้นแป้งเหมือนโมจิที่เรากินกันเมื่อคืนเลยอ่ะโมจิชาเขียวเพราะว่ามันเป็นออกสีเขียวๆนะตัวสลามอันเนี้ยคือสลามแต่ละอันอ่ะพี่ไบว่าสีไม่เหมือนกันด้วยแน่ๆเลยอ่ะว้าวเราใส่อีกอันนึงเลยดีไหมอันนี้คือจะเป็นมุกมุกแบบนี้พี่โก้โอ้โหมันมุกมากเลยมุกติดมือพี่ไบเลยอ่ะตอนเนี้ยงั้นเราใส่อีกซองนึงดีกว่าเนาะใส่มาเลยว้าวได้เป็นสีฟ้าครับจริงๆอ่ะตัวเนี้ยเราเก็บไว้ใส่กับอันอื่นก็ได้นะถ้าพี่ไบใส่หมดเลยชึบว้าวอู้พอใส่ชิมเมอร์แล้วมันจับตัวเป็นก้อนขึ้นนะโอ้จริงด้วยนี่ไงไม่ติดมือแล้วและตอนนี้นะครับสลามของเราก็เนื้อเข้าที่แล้วนะพี่โก้ครับคือเนื้อดีมากอะดูดิดีจริงแล้วก็แบบไม่ได้ติดมือด้วยอะเห็นปะใช่เนาะดูดิแล้วสีสวยมากอะคือมันจะมีความเป็นสีมุกแล้วก็มีกิตเตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลองจิ้มดูนะครับซึ่งตอนนี้มือพี่ไปนะครับโอ้โหสวยมากดูเป็นนางเงือกนะลองดูก็คือแบบมันไม่ได้เหลวนะมันจะเป็นแบบมันจะไม่จึกมากอ่ะใช่นะครับก็คือมันไม่เหนียวมากเพราะมันไม่ติดมือไงก็พอได้อยู่ทำไมพี่โกกดแล้วมันมีเสียงอ่ะก็มือพี่ใบยายเนื้อดีมากมากซึ่งเราจะไม่ทิ้งนะอันนี้เวลาเราเล่นเสร็จปุ๊บเขาจะมีซองให้เราด้วยใช่ไหมใช่ครับที่มองเนี่ยไม่ใช่อะไรนะซองอยู่ไหนเมื่อกี้ทิ้งถังขยะไปแน่เลยอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเล่นอะไรพวกนี้นะครับน้องดูให้ดีก่อนนะครับพี่ไบเนี่ยทิ้งประจำเลยอ่ะปึ๊บใส่ซองมาเปิดซองมานะครับแล้วก็เก็บตัวสลามของเราไว้ได้เลยนะปึ๊บนี่ไงแล้วเวลาเราจะเล่นเราก็แกะออกมาได้เลยเนาะพี่โก้ใช่แล้วก็จะบอกว่าตัวนี้นะคะเวลาเราแบบให้เขาอื้อออกมาแล้วเนี่ยพี่แนะนำว่าให้ไปดูดน้ำแล้วก็บีบน้ำแล้วก็บีบล้างให้มันสะอาดนะครับเราก็จะสามารถเก็บเป็นโมเดลที่สะสมได้อีกหนึ่งตัวน่ารักมากอ่ะใช่น่ารักจริงชอบมากอ่ะคือดูเป็นดีไซเนอร์ทอยจริงๆนะและในที่สุดก็ถึงเวลาแกะตัวยูนิคอร์นเซอร์ไพรส์ดีใจมากพี่โก้คือตอนแรกนะไม่เห็นอเมริกาลงก็คือแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าอยากจะแกะมากแล้วคือกล่องใหญ่มากอันนี้คือเทียบกับตัวพี่ใบยังดูใหญ่อยู่นะใช่ครับคือเรียกกับตัวพี่ไปแบบยังดูใหญ่อยู่นะเนาะคือใหญ่มากสำหรับน้องๆนี่คือแบบกอดได้เลยอ่ะใช่ไหมใช่อันนี้จะเป็นเวฟหนึ่งนะครับเวฟหนึ่งก็คือตัวเปลือกตัวนี้เขาจะเป็นสีขาวๆเนาะจะมีตัวให้ลุ้นอยู่สองตัวนะครับก็คือตัวนี้กับตัวนี้พี่ก๋อเฮ้ยตัวนี้2 ตัวนี้ชื่อว่าอะไรเรนโบว์ไบรท์สตาร์กับอุ๊ปซี่สตาร์ไลท์นะครับแล้วก็เวฟสองเนี่ยก็คือจะให้ลุ้นสองตัวนี้Dazzle Darling กับ Woopsie Doodle นะฮะซึ่งมีพี่ซอฟกับพี่คณะแกะไปแล้วได้ตัวไหนนะพี่คณะได้ตัวนี้เนาะใช่พี่ซอฟได้ตัวนี้ใช่ใช่โอ้ยได้กัน2คนแล้วพี่ไปจะได้ตัวอะไรอ่ะโอ้ยลุ้นมาแกะเลยดีกว่านะครับมีน้องคนนึงบอกว่าให้แกะสติ๊กเกอร์ตรงนี้ออกก่อนฟึบๆๆๆแล้วก็
ให้เราเปิดจากนี่ตรงนี้นะคะเขาจะมีตัวลูกศรตรงนี้ใช่ไหมพี่โก๋ครับแกะเลยอันนี้เขาบอกว่ามี20บวกเมจิกเซอร์ไพรส์ก็คือมีตัวเมจิกเซอร์ไพรส์ให้ลุ้นมากกว่า20แบบใช่ไหม20ชิ้นอะ20เซอร์ไพรส์20ว้าวอะมาเริ่มเลยนะฮะมันต้องฉีกนี้เลยจริงๆหรอเสียดายจังเลยอะหรือว่าเราจะดึงขึ้นมาเลยเราจะต้องไปตามเขาเลยเนาะไปนะอ้าวไม่มีอะไรเลยอ่ะหมุนสิอ้าวรอเอาต่อใช่ไหมต่อเลยเรายังไม่เจออะไรเลยนะคะโอ้ยทำไมมีลายด้วยอุ้ยมีลายแบบว่าลายอุจิไหลไม่ใช่ อะไรเป็นลายสลามอ๋อลายสลามไม่หมายถึงว่าที่กระดาษข้างในมีลายด้วยจริงเหรออุ้ยจริงด้วยนี่ไงว้าวอ่ะฉีกไปเรื่อยๆเรายังไม่เจออะไรเลยนะโอ้ยน้องๆเราไม่จะไม่เจออะไรจริงเหรอเจอแต่หมายถึงว่าตัวลายมันสามารถเอามาแปะข้างหลังได้อีกทีนะจริงมั้ยเนี่ยดูสิลายข้างในมันมีเรื่องราวด้วยนะมาแล้ว1ชิ้นนะครับตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยพี่โก๋อะไรก็ไม่รู้เนาะอะไรก็ไม่รู้ฉีกเลยมั้ยหรือว่าเดี๋ยวค่อยฉีกเดี๋ยวค่อยฉีกก็ได้วางเป็นลำดับจะได้รู้วางเป็นลำดับโอเคอ่ะมาต่ออ้าอ๋อเรารู้แล้วอะไรอ่ะนี่ไงมันเขียนเอาไว้ที่กระดาษอ๋ออันนี้เป็นยูนิคอร์นชิมเมอร์ต้องจำไว้นะอันแรกเป็นยูนิคอร์นชิมเมอร์อันที่2เป็นยูนิคอร์นฟู้ดนะครับอันที่3เป็นคีย์เชนคีย์เชนแปลว่าพวงกุญแจอันนี้เขาใช้สลามติดใช่ไหมจริงเหรอ โอ้แต่ก็เหมือนเป็นเอาสลามมาติดเลยนะต่อไปเป็นอะไรอ่ะเดียเปอร์เป็นไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะหัวส้วมคิดว่านะเดาซื้อต่อมาเป็นบอทเทิลนะฮะเป็นขวดนั่นเองนะครับขวดนึบและต่อมาเป็นบรัชนะฮะแปลว่าหวีจริงๆก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าของอุ๊ปซี่ด้วยไหมที่มันเป็นสลามหัวส้วมอ่ะอ๋อไม่มั่นใจเนาะตัวนั้นเนาะใช่ที่เป็นส้วมแล้วก็ให้รู้ว่ามีตัวฟิกเกอร์อยู่ด้านในใช่อันต่อมาเป็นยูนิคอร์นเมจิกพี่โก๋แล้วก็อันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้ชิมเมอร์อันนี้เมจิกแล้วก็อันต่อมาเป็นเชิ้ตเสื้อโอ้ยลุ้นไปอีกอ่ะหมดยาหมดแล้วนะฮะอีกตัวนึงก็คือลุ้นว่าเป็นตัวอะไรนั่นเองนะฮะซึ่งเราจะโยนออกไปก่อนอ่ะเปิดเลยนะพี่โก๋ครับเปิดเลยเปิดยังไงอ่ะนี่เหรอพร้อมนะพร้อมเฮ้ยอ้าวยังไม่รู้พร้อมนะหนึ่งพี่ใบอยากได้โอ้ยหัวคอพี่ใบอยากได้ตัวสีชมพูอ่ะไม่อยากได้ผมสีสายรุ้งใช่ไหมอยากได้ชมพูอยากได้พาสเทลก็โอเคแต่อยากได้ตัวพาสเทลมากกว่าเพราะว่าจะมีความเป็นพี่ใบมากกว่าไงแล้วความเป็นพี่ใบเนี่ยมันก็จะต้องมีความฟุ้งฟริ้งมีความฟุ้งฟริ้งเปิดโอเคหนึ่งสองสามดูเองเฮ้ยตื่นเต้นอ่ะดูเองเย้โอ้ยวันนี้นี่คือได้แต่ตัวที่อยากได้เลยอ่ะอุ้ยว้าวดึงยังไงเดี๋ยววันนี้ดวงมามากอ่ะวันนี้ดวงมาจ้าเจอดอตอนนี้นะฮะเรากำลังทำคอร์ดอ๋อไม่ใช่เลยพี่โก้ชักโครมอยู่ตรงนี้ชักโครมอยู่ตรงนี้แสดงว่าเมื่อกี้ไอ้ตรงคำว่าเดฟปี้เดฟเปอร์เลยน่ะแปลว่าอะไรไม่รู้อ่ะจะเปิดมาก็รู้เราจะทำการดึงผมออกมาก่อนนะครับหลังจากที่เราแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่น่ารักมากเลยตอนนี้ชื่อว่าอะไรนะพี่โก้จำไม่ได้ละย้อนกลับมาดูนางชื่อว่าอุ๊ปซี่สตาร์ไลท์เราจะเรียกนางว่าสตาร์ไลท์แล้วกันเป็นชื่อเล่นนะตั้งชื่อว่าสตาร์ไลท์น่ารักนะครับเป็นสีชมพูผมเหมือนเซเลสเทียเลยเนาะใช่แบบว่ามีสีม่วงสีฟ้าสีขาวสีชมพูนะครับแล้วก็เขาสักมาด้วยนี่เป็นลายปลาวานมีขาวปลาวานยูนิคอร์นปลาวานมิลลี่ใช่ปลาวานมิลลี่เราเจอปลาวานมิลลี่ทุกแบรนด์เลยนะน่ารักเนาะนี่เห็นไหมอีกข้างนึงเป็นลายนิฟมีไอศครีมมียูนิคอร์นด้วยมีแมวมีพิซซ่าด้วยว้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฮะมีแมวเงือกจริงเหรอโอ้ยนี่ไงมีแมวเงือกแมวเงือกนึกถึงอะไรรู้ไหมอะไร
อะไรแล้วนะที่คิมมี่มามี่เออคิมมี่คิมมี่ยามี่ยามี่มามี่อะไรจะบอกว่าเขาสามารถขยับได้หมดเลยนะพี่โก้เขามีข้อต่อแบบนี้ครับนี่แล้วก็ข้างหลังเมื่อกี้เห็นปุ๊บเขามี2โหมดพี่โก้ครับก็คือเป็นโหมดที่เวลาเราจะป้อนอาหารเราต้องเอาขีดตรงนี้มาตรงตรงนี้ตึ้งนี่เห็นไหมฟึบได้ไหมนี่ไงแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราจะเป็นโหมดที่2นะฮะก็คือเป็นอีกโหมดหนึ่งโหมดนี้ใช่นะครับอันนี้เราสามารถเอาออกมาได้นะครับแล้วก็ใช่แล้วก็ตรงนี้ก็คือจุดที่ทำให้น้องอุ้นจิออกมาของน้องแบลมากเลยนะคะเป็นตาแก้วแล้วก็มีขนตาฟุ้งฟริ้งแล้วก็มีขาวยูนิคอร์นเป็นกริตเตอร์สีทองวิ้งวิ้งใช่ไหมเดี๋ยวนะรอบตาเป็นชิมเมอร์หมดเลยนะใช่มีคิ้วด้วยนี่ไงคิ้วเขียนเป็นรูปบีเจดีเลยอ่ะใช่แล้วก็นี่ใต้เท้าจะมีรูปดาวแล้วก็รูปหัวใจด้วยว้ายนี่ลูกก้นเป็นอะไรเนี่ยเป็นรูปหัวใจนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะให้เขายืนอยู่บนนี้ก่อนนะครับบนอะไรเนี่ยพี่โก้ที่นั่งเด็กเหรอที่นั่งเด็กที่อึ นะครับเขาจะมีถ้วยมาให้ด้วยนะฮะถ้วยก็จะเป็นรูปอุนจิไฟแบบนี้อ่ะให้ยืนยังไงอ่ะพี่โก้เอายืนอย่างนี้ได้เลยเหรอยืนพิงไปเลยอ๋อยืนง่ายมากเลยนะครับอ่ะแล้วเขาก็จะมีถ้วยนะครับมีถ้วยเป็นสีม่วงคริสตัลแบบนี้นะครับมีแป้งนะครับแป้งเอาไว้ขัดอะไรสักอย่างมีช้อนนะครับช้อนยูนิคอร์นนะครับแบบนี้น่ารักมากเลยเป็นรูปหัวยูนิคอร์นสีทองนะครับอุ้ยคืออะไรอ่ะแดงในถ้วยอ๋อนะครับอ่ะซองที่เขาให้มานะครับจะมี1 2 3 4 5 6 7 8 8ซองนะครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยยูนิคอร์นชิมเมอร์ใช่ไหมครับเป็นอ๋อก็คือยูนิคอร์นชิมเมอร์เองซึ่งเขามีมาให้4ซองแน่ใช่เขามีมาให้เรา4ซองนะครับอันต่อมาเป็นจำไม่ได้แล้วเป็นยูนิคอร์นฟู้ดว้าวมีมาให้เรา4ซองนะครับ4ซองแบบนี้และต่อมาเป็นอะไรอ่ะคีย์เชนเหรอใช่ว้าวตัวคีย์เชนอันนี้ได้เหมือนน้องซอฟเลยมั้ยไม่แน่ใจเหมือนกันไม่มั่นใจเหมือนกันนะเป็นอะไรรู้มั้ยเป็นอะไรเป็นอุนจิยูนิคอร์นเป็นอุนจิยูนิคอร์นเพราะว่ามีขาวยูนิคอร์นแล้วก็เป็นสายลุงด้วยนะน่ารักมากเลยนะฮะเอาไปห้อยกระเป๋าก็ได้แต่ว่าระวังหายอันนี้แหละเมื่อกี้เดียเปอร์อ๋อแพมเพิร์สเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าแพมเพิร์สเป็นกางเกงอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ซองต่อมานะฮะเป็นขวดนมนะคะขวดนมน่ารักมากนะครับนี่เป็นแก้วเหมือนแก้วสตาร์บัคใช่ไหมใช่อ่ะซองต่อมานะครับซองนี้เป็นวีพี่โก้วีน่ารักวีน่ารักวีเป็นลูกก้อนเมฆนะคะมีก้อนเมฆยูนิคอร์นด้วยนะกลับด้านกลับด้านตอนอันนี้คือเหมือนจะยิ้มแย้มไหมแต่ว่าพอตรงนี้โกรธเลยนี่แล้วก็ตรงหินสีทองนะครับต่อมาเป็นยูนิคอร์นสปาร์คยูนิคอร์นสปาร์เคิลมียูนิคอร์นเมจิกนะครับเป็นอย่างนี้ประมาณนี้และอันสุดท้ายนะครับเป็นอะไรอ่ะอ๋อเป็นเสื้อที่พี่โก้บอกเมื่อกี้เนาะเป็นเชิ้ตนะครับเป็นยางใช่ไหมใช่นะครับเสื้อมีลายด้วยใช่เสื้อมีลายด้วยเป็นลายยูนิคอร์นนะครับว่าน่ารัก Don't stop believe in นะฮะไม่หยุดที่จะใฝ่ฝันเชื่อมากอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะเก็บเสื้อผ้าไว้ก่อนเราจะยังไม่แต่งตัวเพราะว่าเราจะต้องป้อนอาหารเนาะป้อนข้าวน้องก่อนถูกไหมพี่โก้ครับทีนี้เราก็จะใช้ตัวถ้วยที่เขาให้มานะครับในการใส่สิ่งที่เรียกว่ายูนิคอร์นชิมเมอร์เราเลือกก่อนพี่โก้เอาไหนดีอันนี้อันนี้นะโอเคได้เลยใส่เลยอันนี้จะเป็นว้าวเป็นข้าวเลยอ่ะเป็นข้าวสีขาวแต่ว่าเป็นข้าวยูนิคอร์นก็จะต้องมีความฟุ้งฟริ้งใช่ไหมมีกากเพชรด้วยนะครับเมื่อกี้เราปรับไปที่โหมดที่ให้น้องกินข้าวแล้วใช่ไหมพี่โก้ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราปรับไปก่อนนะเอาล่ะสตาร์ไลท์กินข้าวนะลูกมาป้อนเข้าไปให้ลึกสุดเลยนะฮะอ๋อเข้าใจแล้วเวลาเราหมุนไปอย่างเงี้ยคือตัวช้อนด้านในอ่ะพี่โก้เราว่านางจะอะไรนะจะพลิกนะฮะมันก็ต้องหมุนไงเพื่อที่จะให้ลงไปในโถใช่ๆออกมานี่ไงเวลาเข้าไปนี่ไงเห็นไหมอ๋อเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องหมุนเองเลยนะก็คือเขาทำมาให้เราแล้วนะฮะก็คือเขาสปินมาให้เราแล้วคือเราใส่เข้าไปแบบนี้เลยแล้วก็ดันเข้าไปให้สุดเท่านั้นเองถูกไหมแล้วตัวช้อนนะคะเขาจะหมุนเองอัตโนมัติโอ้รถจริงๆนะเนี่ยเร็ว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 
ระวัง6ด้วยเดี๋ยวน้องกินไม่อิ่มโอเคอ่ะกินเข้าไปมาคำสุดท้ายแล้วคำสุดท้ายแล้วเก่งมากแหมทำเป็นเด็กกินยากดูซีกินยากมากเลยอะท้องป่องเชียเหมาะสำหรับเป็นน้องสาวพี่ใบใช่ต่อมานะคะเขาบอกว่าให้เติมน้ำนะครับ5มิลลิลิตรนะครับก็คือมันจะมีเส้นอยู่ด้านล่างพี่โก้ฟื้นก็คนเพื่อให้ตัวข้าวของน้องนะฮะติดน้ำด้วยนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าน้ำซุปยูนิคอร์นพี่โก้ว้ายต้องจับน้องนั่งนะฮะเพราะว่าน้องจะมีความล้มนะครับกินเก่งจังเลยกินข้าวเราก็ต้องกินซุปตามใช่กินซุปตามด้วยจะได้ไม่แขนจะได้ไม่แขน แขนคืออะไรแขนคออ่ะคืออะไรนะติดคอแห้งมันแห้งคออ่ะมันแขน อันนี้ภาษาอะไรพี่กบภาษาใต้ภาษาใต้เหรอจริงเหรอใช่น้องงงอีกแล้วงงเลยนะฮะนอกจากจะมีแบบสอนภาษาอังกฤษในบางทีแล้วเรายังมีภาษาท้องถิ่นด้วยต่อไปนะครับเขาจะให้เราใส่ยูนิคอร์นฟู้ดนะฮะซึ่งมีมาให้4ซองเราจะเลือก1ซองอันนี้คือซองที่เราเลือกมาแล้วเนาะชึบ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 ใส่เข้ามาเลยใส่เข้ามาในอะไรนะแก้วสตาร์บัคใช่ไหมนี่อ่านว่าอะไรสตาร์แบ็คจริงเหรอสตาร์ดักสตาร์ดักมันมีเขียนจริงป่ะเนี่ยไม่มีอ๋อพี่โก๋นี่เอาใส่มาเลยนะฮะจะเป็นข้าวสีขาวนะฮะน้องยังไม่อิ่มเหรอน้องยังไม่อิ่มน้องบอกว่าเป็นน้องพี่ใบเนี่ยต้องกินเยอะๆนะฮะเพราะว่าพี่ใบกินเยอะนะครับอันนี้คือของหวานใช่แล้วเราก็ใส่น้ำนะฮะถึงขีดข้างบนเลยนะฮะเทเข้ามาในนี้เลยฟลุ๊กว้าวพี่โก๋ครับน้ำกลายเป็นสีเขียวเราทำการคนนะทำการคนอุ้ยจริงๆมันไม่ต้องคนก็ได้นี่นาเราสามารถปิดฝาแบบนี้ไงแล้วจึ๊บ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 แล้วก็เขย่าเดี๋ยวหอกเลยอ่ะขอโทษได้ไหม ขอโทษน้องๆครับมันจะมีความเลอะหน่อยมันจะต้องเอามืออุดปลายหลอดด้วยอ๋อแล้วก็เขย่าเขาบอกว่าให้เขย่า30วิอันนี้เราเขย่ามาแล้วแล้วเดี๋ยวไอ้ที่กระจายอ่ะมันจะกลายเป็นสลามย่าเต็มพื้นเลยอ่ะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 30ยังยังทำไปเรื่อยๆจนกว่ากล้ามจะขึ้นแต่เขาบอกว่าพอครบ30วิแล้วอ่ะมีเวลาแค่2นาทีในการใส่ได้ยังอ่ะอุ้ยแต่เละเต็มไปหมดเลยอ่ะเละหมดเลยบอกแล้วนะคลิปไหนที่มีความวิทยาศาสตร์ทดลองที่ไรคือเละอ่ะพอแล้วเราก็ว้ายใส่เลยนะพี่โหใส่เลยบีบให้หมดเลยนะกินเลยกินเลยยังกับดูดยังกับดูดขวดนมเนี่ยอ่ะหมดยังหมดแล้วที่หมดแล้วคืออะไรรู้ปะอะไรกระจายหมดแล้วใช่หมดแล้วเละเทะมากเลยอ่ะรีบไปไหนไม่รู้รีบมากนะฮะรีบมากเละมากอ่ะจากนั้นทำไงต่อพี่โก้งั้นนะครับเราก็เปลี่ยนมาโหมดข้างหลังเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเขาบอกว่าให้เราเช็คตัวน้องพี่โก้ครับเช็คเบบี้เช็คเช็คเช็คเบบี้เช็คเบบี้เช็คอันนี้คืออะไรรู้ไหมเบบี้กินเยอะกินอิ่มแล้วต้องออกกำลังกายอ่ะมา1 2 3 up and down 1แล้วเดี๋ยวก็น้องก็จะบินเขาให้เขย่าน้องกี่นาที15วินี่คือเกินแล้วหรือว่า20วิหรือ1นาทีไม่รู้ไม่เป็นไรเขย่าอีกไม่ใช่เอาสเต็ปใหม่สเต็ปใหม่ด้วยเอาสเต็ปแบบว่าเต้นแอโรบิกแอโรบิกลานจอดรถโลตัสลานจอดรถโลตัสอ่ะ1 2อ่ะ3เหมือนน้องไม่ได้ขยับเลยนะพี่ใบนี่แหละเป็นคนขยับอุ้ยตายแล้วดูผมน้องสิไม่เป็นไรเรามีอะไรนะวีวียูนิคอร์นวีวียูนิคอร์นค่อยๆหวีค่อยๆหวีเดี๋ยวผมเสียอ๋อเดี๋ยวผมเสียพี่โกบอกจริงๆตัวนี้เราใช้ตัวเมจิกสเปรย์ของเราก็ได้เนาะใช่เดี๋ยวค่อยไปเอาใช้ที่ร้านนะฮะที่บ้านหมดอ่ะจากนั้นให้เราเหมือนพี่ใบหอบนะเหนื่อยอยู่ให้เราว้ายน้องอึแตกน้องอึกระจายเลยเขย่าแรงไปหน่อยนะฮะอ่ะกดเลยนะพี่โก
ใส่ตรงนั้นหรอไม่ใส่ในถ้วยข้าวหรอเอาใส่ในถ้วยข้าวถ้วยข้าวหายอ่ะเอาอยู่นี่อ่ะพร้อมไหมหนึ่งสองสามเอ้ยง่ายอุ้ยอุ้ยอุ่นเหลวมากเลยอ่ะแต่อือดูมีความเป็นชิมเมอร์มาเกาะมาด้วยแล้วนะใช่แต่อือมีชิมเมอร์แล้วด้วยเอาออกมาให้หมดแม่หนูปวดท้องเอาผมขึ้นไปหน่อยเดี๋ยวจะลามติดผมโอ้ยเล่นอะไรไม่รวนเลอะเทอะไปหมดเลยพี่ใบทิ้งไว้อย่างนี้ได้ไหมได้ทิ้งให้น้องอึดไหลไว้แบบนี้เขาบอกให้ทิ้งไว้15นาทีตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว15นาทีนะครับว้าวจับก้อนแล้วพี่โก้ครับเขียวมาเลยว้าวเป็นสีเขียวแล้วก็มีกลิตเตอร์อยู่ด้านในเลยพี่โก้นี่ไงเนื้อสวยมากเนื้อดีอยู่นะเนื้อดีมากให้พี่โก้จับยืนดีเฮ้ยดีดีจริงเนื้อดีมากดีจริงๆนะครับไม่แบบว่าไม่ติดมือเลยอ่ะใช่เนื้อดีมากอ่ะคือเป็นสลามที่เนื้อดีมากๆนะครับแล้วเขามีอะไรมาให้เราเติมอีกครับพี่ไบมีตัวยูนิคอร์นสปาร์กรีกับยูเมจิกยูนิคอร์นพี่โก้เมจิกยูนิคอร์นน่าจะเหมือนกับเป็นผงมุกไหมเป็นผงมุกนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันแต่ว่าคราวนี้พี่จะไม่ใส่หมดนะครับเราจะใช้แค่ช้อนหนึ่งไหมหรือสองช้อนสองช้อนนะครับเราจะใช้สองช้อนฟึบเรียบร้อยฟึบแล้วเราก็ทำการรวบเข้าไปไว้ข้างในนี่เฮ้ยพี่โก้เห็นปะอะไรมันเหมือนแบบว่าเป็นอะไรเป็นชั้นเป็นชั้นอยู่ด้านในเอาเร็วผสมเร็วจะตื่นเต้นอะไรกันนักหนาพี่ใบชอบตื่นเต้นอ่ะคือตอนทำสลามนั่นเองเมื่อก่อนไม่เคยสำเร็จเลยไงใช่โอ้ยเห็นปะเป็นลายลายอย่างนี้ก็คือเราจะต้องบีบีใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะผสมผสมนวดบีนวด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 อ๋อสีก็จะมีความขุ่นขึ้นนะพี่โก้เติมยูนิคอร์นสปาร์เคิลตัดแค่มุมขอบก็ได้เพราะเราจะใส่แค่นิดเดียวเราจะเก็บไปเล่นอีกใช่ คืออะไรก็ไม่รู้ว่ายูนิคอร์นสปาร์เคิลอ๋อเป็นเกล็ดเป็นเหมือนชิมเมอร์อันใหญ่เนาะใช่เราใส่แค่ช้อนเดียวเนาะจริงๆเราก็มีชิมเมอร์ใช่เดี๋ยวเราไปเอาชิมเมอร์มาใส่เพิ่มก็ได้นะอ่ะเราเก็บเข้าไปก่อนฟึบฟึบฟึบแล้วเราก็ทำการนวดแล้วมันจะได้เป็นยังไงครับพี่ไบมันจะได้เป็นสีขาวไอ้จะให้เป็นสีเขียวมุกพี่โก้ครับนี่ไงเป็นสีมุกเรียบร้อยแล้วนะครับสีสวยมากและตัวสปาร์เกิลนี่ไงให้ดูต้องชิมแบบนี้ว้าวแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วตัวสปาร์เกิลพี่ไบว่ามันเหมาะกับสีใสๆโดยที่ไม่ต้องใส่ผงมุกดีกว่าเฮ้ยแต่อย่างนี้ก็สวยใช่แต่อย่างนี้ก็สวยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นใสๆมันจะเห็นชัดกว่าใช่นี่ไงเห็นไหมแต่เนื้อดีมากอ่ะแต่สวยมากเนื้อมันเย็นๆด้วยนะใช่เนื้อมันเย็นๆอันนี้เป็นอ๋อเพราะว่าอันนี้เป็นสีเขียวไงมันก็เป็นอะไรนะเป็นหยกโอ้ยอันนี้คือเป็นหยกมโนอันนี้คือเป็นหยกใครว่าพี่ใบมโนพิมพ์เลขหนึ่งมาเลยครับน้องร้องอย่าพิมพ์นะคือพี่โก้ชอบมากพี่ใบกูจะแบบชอบมากเลยอ่ะพี่โก้ครับคือเนื้อดีเนื้อฟินมากลองกดนะมาลองกดกันคือด้วยความที่มันเป็นชิ้นเล็กไงแล้วมือบี้ใบใหญ่เฮ้ยอันนี้ก็แจ๊ะอยู่นะใช่เห็นไหมเสียงแจ๊ะอยู่นะฮะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นมือน้องๆมันจะเข้ามากกว่านี้ใช่อ่ะน่าได้อยู่นะตัวนี้เนี่ยพอเราเล่นเสร็จแล้วเขาบอกว่านี่มีตัวนี้มาให้นะครับเปิดเลยนะครับเปิดตูดออกแบบนี้โอ้เล็บพี่ใบยาวแล้วเนี่ยไม่ต้องไปตัดเล็บนะครับให้ไปตัดเล็บหรือว่าให้ไปเพ้นเล็บดีอ่ะนี่ใส่เข้าไปข้างในเลยแบบนี้ยัดเข้าไปคือไซส์มันจะพอดีที่แบบจะสามารถเก็บตัวอุนจี้ของเรานะครับให้ไปเล่นข้างนอกได้หรอใส่ได้หมดหรอหรอใส่ได้หมดจริงๆหรือเปล่าใส่ไม่หมดนะพี่โก้แสดงว่ามันเยอะเกินหรอพี่ไปใส่น้ำเยอะเกินไปหรือเปล่าไม่พี่ใส่น้ำพอดีแต่นี่ขนาดพี่ไปทำน้ำกระฉอกออกไปหายไปเยอะมากด้วยนะไม่หมดอ่ะอ่ะเก็บเอาไว้นิดนึงแล้วกันอ๋อรู้แล้วเราก็ไม่ต้องใส่ในนี้เราเอามาเก็บไว้ในนี้ก็ได้แน่อุ้ยซึ่งในนี้จะมีแบบว่าเศษความเป็นตัวสลามหลงเหลืออยู่ด้วยใช่ไหมเป็นน้ำสลามใช่เป็นน้ำสลามหลงเหลืออยู่ด้วยแล้วก็ไปเอามาแล้วนี่ไงโอ้ยอันนี้หล่นอะไรอ่ะชิมเมอร์หล่นเอ้ยสปาร์เกิลหล่นนี่ๆๆมีสปาร์เกิลตรงนี้ด้วยเก็บให้หมดจะได้นี่ๆๆๆเส
ร็จปุ๊บเราก็เก็บเข้าไปในนี้ได้นะครับนี่แต่ว่าในนี้มันมีอากาศเข้าไงฮะไม่เป็นไรหรอกเนาะเดี๋ยวสลามแล้วก็จะเหลวจะแข็งไหมหรอจะเหลวหรออ๋อจริงว้ยสลามแล้วจะเหลวพี่โกสจำได้เนี่ยพี่จำไม่ได้แล้วอ่ะทีนี้เรามาแต่งตัวยูนิคอร์นที่น่ารักของเรากันดีกว่าพี่โกเช็ดก้นน้องบ้างแล้วยังเนี่ยเช็ดแล้วเมื่อกี้พี่แอบเช็ดให้แล้วนี่รักน้องไงต้องดูแลน้องดีๆใส่เสื้อนะครับเสื้อเขาจะเป็นยางนี่แล้วก็ใส่อย่างนี้ได้เลยเสื้อจะเป็นเหมือน LOL เลยเนาะจริงๆพุงอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือน LOL เหมือนกันนะแล้วก็ใส่แพมเพิร์สผ้าอ้อมสิใช่ไหมเป็นผ้าอ้อมแพมเพิร์สกับผ้าอ้อมก็เหมือนกันหรือเปล่าอ้าวเหรออ่ะเรียบร้อยอู้ว้าวเปรี้ยวมากเลยนะฮะนี่ซ่าไม่ซ่าซ่าซู่ซ่าซ่าปะตะก้าปะตะกี้นะฮะแต่ว่าพี่ใบไม่อยากใช้หวีเขาหวีเลยขอใช้หวีเหล็กได้ไหมจริงๆอ่ะมันมีเทคนิคนะครับก็คือใช้สเปรย์ตัวเมจิกสเปรย์ที่ร้านนะครับฉีดแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเมจิกสเปรย์เราจะใช้น้ำเปล่านะฮะในการลูบก่อนนะนี่สอนวิธีหวีผมแบบง่ายๆฟึ๊บ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 ให้มันชุบๆหน่อยนะครับหรือว่าใครมีครีมนวดที่บ้านก็เอาน้ำผสมครีมนวดได้นะครับแล้วก็ค่อยๆหวีจากส่วนปลายนะครับงั้นวันนี้หวีช่อดิช่อหนึ่งก่อนแล้วกันเนาะพี่โกอย่าปิดตาน้องซีเดี๋ยวน้องมองไม่เห็นนี่ไงนี่ไงนี่ไงนะแต่ชอบตรงที่ว่าตรงนี้เขาเป็นเหมือนสแตนได้ด้วยอะเนาะก็คือแบบให้น้องยืนอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวยูนิคอร์นฟู้ดตัวยูนิคอร์นชิมเมอร์เมจิกยูนิคอร์นอะไรยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับเราก็เอาไว้ทำต่อได้ในคลิปต่อไปเอ้ยไม่ใช่ในครั้งต่อไปนะฮะเอ๊ะพูดมาขนาดนี้แล้วสงสัยจะมีครั้งต่อไปไหมอะก็แล้วแต่ว่าหนูอยากจะอึอีกไหมอะคะจะอึอีกไหมเอานี้ดีกว่าถามน้องๆดีกว่านะคะว่าอยากให้ไปทำอีกไหมถ้าอยากให้ทำก็คอมเมนต์บอกด้านล่างและในวันนี้คือวันเด็กใช่ไหมพี่โกใช่ครับคำขวัญวันเด็กปี2019นี้คืออะไรให้น้องๆคอมเมนต์บอกด้านล่างว้าวเป็นไงคะน้องกับวันนี้ที่พี่ไปแกะตัวคิวตี้ทูตี้ตัวสปาร์คลี่คริตเตอร์นะครับแล้วก็ตัวสลามเซอร์ไพรส์ยูนิคอร์นว้าววันนี้มาแกะกันจัดเต็มทั้ง3ไซส์เลยนะชอบมากๆเลยชอบทุกไซส์เลยพี่โกแล้ววันนี้คือแบบได้แต่ตัวน่ารักน่ารักแล้วก็ตัวที่อยากได้ทั้งนั้นเลยครับส่วนใครนะครับอยากจะลุ้นแกะตัวสลามสนุกสนุกน่ารักน่ารักแบบนี้นะฮะก็ติดตามไว้เลยที่เพจของ Pony TH Shop แล้วก็ Instagram ของ Pony TH Shop ตัวนี้นะฮะจะมีมาวางขายที่เซ็นทรัลเดอะมอลล์โรบินสัน B2S Toy R Us และที่สำคัญที่ร้าน Pony TH Shop ด้วยเดี๋ยวพอมีมาวางขายปุ๊บพี่ใบจะรีบอัปเดตข่าวสารให้น้องๆดูกันเลยครับใครชอบคลิปในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงกดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนวิดีโอสนุกๆของพี่ใบด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอุ๊ยอยากจะทำสลามกันอีกไหมล่ะอยากให้ไปทำสลามอีกก็กดไลค์กันเยอะๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสุขสันต์วันเด็กนะครับน้องๆบายบายนี่ได้ข่าวว่าที่ร้าน Pony TH Shop วันนี้พี่ใบแต่งตัวเป็นตัวการ์ตูนด้วยแหละพี่โกยังรู้ไหมแต่งเป็นตัวอะไรไม่รู้ไม่บอกไม่บอกไปดูกันเองนะฮะบายบายแจกขนมด้วยแจกขนมด้วย